จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะมาตามกันกับกรณีของการสลายการชุมนุมเมื่อช่วงปี2553นะคะที่ยังคงเป็นผลพวงให้มีการตามหาตัวผู้กระทำความผิดและก็มีการออกคำสั่งนะคะเพื่อที่จะมีการดำเนินการลงโทษกันต่อไปซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในการสอบปากคำในคดีกันอยู่ค่ะและก็ล่าสุดนะคะศาลนั้นได้นัดไต่สวนคำร้องชันสูตรพลิกศพในคดีการเสียชีวิตของในพันคำกองชาวจังหวัดยโสธรซึ่งมีอาชีพขับรถแท็กซี่และก็เป็นผู้ชุมนุมนะคะในกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะบริเวณหน้าคอนโดมิเนียมใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์สถานีราชปาลบค่ะแต่ว่านะคะพอถึงเวลานัดนั้นก็ปรากฏว่าในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณส.ส.สุราษฎร์ธานีอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพยานที่ศาลได้ออกหมายเรียกตามที่นายโชคชัยอ่างแก้วทนายความของญาติผู้ตายร้องขอให้มีการสืบพยานได้ขอเลื่อนเดินทางไปที่ศาลจึงได้มีการนัดไต่สวนพยานทั้ง2ปากอีกครั้งนึงในวันที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นายโชคชัยอ่างแก้วทนายความของญาติในพันกล่าวว่าวันนี้ได้ขอศาลออกหมายเรียกพยานไต่สวนรวมทั้งหมด3ปากประกอบไปด้วยนายอภิสิทธิ์นายสุเทพและพลตำรวจเอกประทีปปั่นประเสริฐอดีตผบ.ตร.แต่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพขอเลื่อนนัดไต่สวนไปเป็นวันที่30สิงหาคมทั้งนี้ในส่วนของการไต่สวนพยานทั้ง3ปากตนยังติดใจที่จะมีการนำสืบข้อเท็จจริงบางส่วนที่อยากให้นำไปสู่การพิจารณาคดีของศาลแต่หากในวันดังกล่าวไม่สามารถติดตามพยานทั้ง3คนมาศาลเพื่อไต่สวนได้และศาลพิจารณาว่าการไต่สวนพยานที่ผ่านมามีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วที่จะพิจารณาและอาจจะมีการตัดพยานออกไปก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลอย่างไรก็ตามในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ในเวลา 9:00 นก็จะเป็นการไต่สวนพยานนะคะที่ทางฝ่ายของทนายความนั้นระบุเอาไว้ค่ะว่าได้ขอหมายศาลนะคะที่เป็นหมายเรียกพยานอีก3ปากด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผู้บัญชาการทหารบกและนายทหารที่เคยปฏิบัติหน้าที่ประจำกองทัพภาคที่1ซึ่งเกี่ยวข้องกันกับการจัดวางกำลังขึ้นเบิกความในขณะที่การไต่สวนพยานในคดีนี้ศาลก็กำหนดวันสืบพยานนัดสุดท้ายนะคะคือวันที่30สิงหาคมและนัดฟังคำสั่งในวันที่17กันยายนนี้ค่ะส่วนในกรณีนะคะที่มีการกล่าวอ้างถึงการทำหน้าที่ของทหารในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมนะคะของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อช่วงปี2553ซึ่งได้มีการอ้างนะคะว่าพลระวังป้องกันได้ทำหน้าที่เกินขอบเขตและกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีการเรียกเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเข้าไปให้ข้อมูลซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ออกมาระบุว่าถือว่าเป็นอำนาจนะคะของทาง DSI ในการเรียกทหารเข้าไปให้ข้อมูลได้แต่ทหารบางส่วนนั้นก็ปลดประจำการไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมที่จะส่งนายทหารพระธรรมนูญเข้าไปดูแลพร้อมกับประกาศด้วยว่าไม่รู้สึกหนักใจกับคดีนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้เชิญเจ้าหน้าที่ทหารที่ทำหน้าที่พลระวังป้องกันในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อช่วงปี2553เข้าให้ข้อมูลว่าเท่าที่ทราบเขารับราชการเป็นพลทหารและมียศเป็น10ตรีกองประจำการโดยขณะนี้ได้เกษียณอายุไปแล้วและทาง DSI ก็มีอำนาจเรียกไปสอบสวนได้แต่เขาจะต้องมารายงานตัวและให้ข้อมูลกับทางกองทัพบกก่อนแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วก็ตามและทางกองทัพบกจะจัดส่งเจ้าหน้าที่กรมพระธรรมนูญไปดูแลเพื่อให้ความมั่นใจซึ่งจะผิดหรือถูกก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายและเป็นอำนาจในการเรียกซึ่งที่ผ่านมากองทัพบกก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างไม่เคยที่จะปกปิดหรือพูดในสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบว่าเขาคนนี้เขารับราชการเป็นรู้สึกเป็นพลทหารและเป็นสิบตรีกองประจำการนะแล้วก็เกษียณไปแล้วก็เขามีอำนาจในการเรียกใช่เหรอมีไหมมีมากก็มารายงานตัวไปก็ไม่เห็นเป็นไรเขามีอำนาจเป็นไรไปละท่านในส่วนนี้ท่านบอกว่าเขาเกษียณไปแล้วนี่เราต้องส่งเจ้าหน้าที่ของกรมพระธรรมนูญก็คงต้องไปดูแลนะไปดูแลไปคอยให้ความมั่นใจเขาอะนะเพราะว่ามันก็เหมือนอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาเขาปลดประจำการไปแล้วเขาเป็นพลทหารจริงๆแล้วเขาคือพลทหารรับราชการ2ปีปลดประจำการไปก็กลับไปเป็นกองหนุนอันนี้ความผูกพันที่เรามีต่อกันเนี่ยทหารก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะรับราชการอยู่เมื่อเกษียณอายุไปแล้วก็ยังมีชมรมทหารกองหนุนอยู่
มีการติดตามมีการดูแลเอาใจใส่ใครเดือดร้อนก็กลับมาให้ผู้บัญชาเก่าในดูแลนี่ก็เป็นการมอบหมายความรับผิดชอบลงไปแล้วนะเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรว่ามันจะผิดจะถูกอะไรเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของอำนาจในการเรียกแล้วเราก็ให้ความร่วมมือทุกประการมาโดยตลอดไม่เคยปกปิดไม่เคยพูดจาไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะเราพูดไม่ได้เราเป็นเจ้าหน้าที่ผบ.คะในเรื่องข้อมูลพยานหลักฐานตรงนี้ค่ะที่กองทัพบกมีเรามั่นใจแค่ไหนคะว่าสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงประชาชนที่เรามั่นใจว่าไม่ได้เกิดจากการกระทำของเจ้าผมว่าก็คงเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมันว่าด้วยหลายอย่างนะจ๊ะด้วยวัตถุพยานก็มีพยานบุคคลก็มีนะแล้วว่าการพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ 3-4 ประการนะประกอบกันเป็นการก็เข้ากระบวนการตัดสินถ้าจะมีพยานก็ต้องไปดูพยานที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเชื่อถือได้หรือเปล่าในห้วงที่ผ่านมาหายไปไหนแล้ววันนี้มีเยอะแยะขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าพยานอีกฝ่ายนึงหายไปไหนอีกก็ต้องไปว่ากันนะผมคิดว่าสังคมทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทางทหารเนี่ยก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นนะเพียงแต่สิ่งที่ผมพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจก็คือว่าผมไม่อยากจะให้เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่ทำให้บ้านเมืองมันวุ่นวายมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปมันก็คงเหมือนคดีอื่นๆนั่นแหละนะว่าก็มีการไต่สวนสอบสวนฟ้องศาลไม่ฟ้องอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ตัดสินออกมาก็เป็นกระบวนการปกติคือถ้าไปเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใหญ่โตบ้านเมืองก็วุ่นวายมันมีอีกตั้งหลายเรื่องนะคดีต่างๆมีมากมายถ้ามองถ้าว่าเป็นเรื่องคดีปกติก็ต่อสู้กันไปผมคิดว่าก็คงไม่ได้ตัดสินกันวันสองวันนี้อยู่แล้วก็คงต้องสู้ไปก็เดี๋ยวอีกฝ่ายก็ต้องหาพยานหลักฐานมาสู้นะศาลเขาก็ให้โอกาสตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ใช่เหรอใช่ไหมก็เพียงแต่ต้องชี้แจงกันไปก็แล้วกันนะผมไม่ได้หนักใจอะไรทหารทุกคนก็ไม่หนักใจอะไรเพียงแต่ว่าถ้าพูดกันไปมากๆเข้าสังคมก็จะเข้าใจไปว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นอันตรายต่อสังคมไทยนะผมว่าสื่อก็ต้องช่วยกันเอาจับผู้ร้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ยังกล่าวอีกค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นจะทำอย่างไรเพื่อเหตุการณ์นั้นสงบและให้กระบวนการยุติธรรมสามารถที่จะทำงานต่อไปได้พร้อมกับให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสีไหนตนไม่เคยแยกแยะและไม่เคยสั่งว่าถ้าเป็นสีนั้นสีนี้ไม่ต้องไปช่วยการที่จะมามองว่าทหารทำร้ายประชาชนอย่างเดียวนั้นคิดว่าไม่ถูกต้องอยากให้ทุกฝ่ายกลับไปหาความจริงว่าใครทำร้ายใครใครเป็นเจ้าหน้าที่ใครเป็นผู้ก่อเหตุไปหากันให้เจอว่าใครเป็นผู้ก่อเรื่องอย่างไรซึ่งตนก็ไม่อยากจะไปพาดพิงว่าใครเป็นพวกใครแต่ระหว่างคนดีกับคนร้ายนั้นแยกกันให้ออกและให้ไปหาให้เจอซึ่งเหตุการณ์ในช่วงปี2553ทุกคนในประเทศก็เห็นว่าเป็นอย่างไรทหารไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายประชาชนเพราะว่าทุกคนนั้นก็ทำไปตามหน้าที่ค่ะส่วนกรณีนะคะของศาลอาญานะคะที่นัดฟังคำสั่งเพิกถอนประกันตัว19แกนนำนปช.ในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของเจ๋งดอกจิกค่ะก็มั่นใจนะคะว่าศาลนั้นจะไม่ถอนประกันตัวเพื่อความสงบของบ้านเมืองค่ะนายยศวริชชูกล่อมนะคะหรือว่าเจ๋งดอกจิกแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ซึ่งเป็นจำเลยในคดีก่อการร้ายก็กล่าวถึงกรณีที่ศาลอาญาได้นัดฟังคำสั่งเพิกถอนประกันตัว19แกนนำนปช.ในวันพรุ่งนี้ว่าทีมทนายความของตนได้เตรียมพยานบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมพื้นที่การชุมนุมหน้ารัฐสภาและได้ฟังการปราศัยของตนมาแถลงเป็นพยานต่อศาลรวมทั้งหลักฐานที่เป็นแผ่น VCD พร้อมกับเอกสารถอดเทปคำปราศัยเมื่อวันที่7มิถุนายนมายื่นให้กับศาลด้วยและก็เชื่อว่าศาลอาญาจะมีความยุติธรรมและเมตตาอีกครั้งหนึ่งเพราะตนแสดงความคิดเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นศาลการเมืองไม่ใช่ศาลยุติธรรมอีกทั้งผู้ร้องก็ไม่มีมูลเหตุเกี่ยวข้องในคดีจึงเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางด้านการเมืองและที่ตนปราศัยนั้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะปลุกปั่นถึงแม้ว่าจะมีการปราศัยที่สุ่มเสี่ยงผิดเงื่อนไขในการประกันตัวไปบ้างก็เชื่อว่าศาลจะว่ากล่าวตักเตือนและเพิ่มเงื่อนไขการประกันตัวมากกว่าที่จะมีคำสั่งถอนประกันตัวเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองค่ะด้านในนิพิษอินทรสมบัตินะคะส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวว่าในวันนี้ได้เดินทางไปที่ศาลเพื่อนำแผ่น VCD การปราศัยของนายยศวริชที่ปราศัยโจมตีศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ5ครั้งเพื่อยื่นให้กับศาลตรวจสอบ
พื่อชี้ให้เห็นว่านายยศวริศมีพฤติกรรมในการปราศัยซ้ำซากในการโจมตีองค์กรต่างๆซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไขในการประกันตัวส่วนศาลจะถอนประกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ตนนั้นมั่นใจในพยานหลักฐานของตนมากส่วนที่มีข่าวว่านายยศวริศนั้นจะนำพยานบุคคลไปเบิกความด้วยตนก็จะขออนุญาตต่อศาลใช้สิทธิ์ในการซักถามยังมีรายงานอีกด้วยนะคะว่าวันนี้ค่ะทางศาลอาญาได้เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยแล้วนะคะโดยเตรียมนำเอาแผงเหล็กประมาณ100แผงไปกั้นบริเวณทางเดินเข้าสู่ศาลซึ่งในการฟังคำสั่งครั้งนี้ศาลยังคงมีมาตรการในข้อกำหนด4ข้อเหมือนเดิมนะคะคือ1ห้ามประพฤติตนในทางไม่สงบเรียบร้อยหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญ2ส่งเสริมยุยุการกระทำดังกล่าว3ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงรบกวนการพิจารณาคดี4ห้ามกีดขวางทางเข้าออกและวางขายสินค้าในบริเวณศาลและยังได้มีการประสานนะคะขอกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบกน.2นะคะหรือว่ากองบังคับการตำรวจนครบาล2กองปราบปรามและสน.ผลโยธินรวมทั้งหมด3กองร้อยนะคะจำนวนทั้งสิ้น450นายเพื่อเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยเพราะว่าคาดว่านะคะจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงจำนวนมากค่ะที่เดินทางไปให้กำลังใจกับบรรดาแกนนำนปช.แต่นะคะไม่อนุญาตค่ะให้เข้าไปอยู่ภายในเขตรั้วของศาลอาญาได้ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือกรณีของกลุ่มกลีนนะคะที่เตรียมที่จะยื่นหนังสือต่อทางปปช.เอาผิดนายกรัฐมนตรีค่ะในมาตรา157สาเหตุที่ไม่มีการนำตัวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมาดำเนินคดีเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ระบุว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและขณะเดียวกันก็ระบุอีกด้วยนะคะว่าในวันที่25แล้วก็26สิงหาคมนั้นนะคะไม่ได้จะมีการแถลงผลงานของรัฐบาล1ปีตามที่เป็นข่าวออกมาค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่ทางกลุ่มกลีนนำโดยนายสุริยสัยกตศิลาที่จะดำเนินการฟ้องร้องนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในกรณีที่ละเลยการติดตามตัวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาลงโทษตามมาตรา157นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวแค่เพียงสั้นๆค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะค่ะท่านนายกได้มีการสั่งการอะไรไปหรือเปล่าคะท่านโยค่ะตกลงว่าเรื่องแถลงนโยบายของรัฐบาลนะคะก็เดี๋ยวกำลังดูอยู่ค่ะเพราะว่าตามขั้นตอนของกฎหมายของสภาเนี่ยก็ต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้ก็ทางสภาพัฒน์กำลังรวบรวมอยู่ค่ะก็คงจะเนื่องจากภายในตรงนี้ก็ถ้าหลังจากที่ได้ข้อมูลก็คงจะรีบไปนำส่งสภาค่ะมีข่าวว่าจะแถลงให้สื่อของที่อ๋อไม่ใช่ค่ะอันที่พูดเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่คาดเคลื่อนนะคะก็เป็นโครงการที่ท่านธนุศักดิ์นะคะจะได้มาแถลงข่าวช่วงวันนี้บ่ายโมงนะคะก็คือเรื่องของรัฐบาลเพื่อประชาชนเพราะว่าเราจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย อยากที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็กองทุนต่างๆที่รัฐบาลได้มีการออกนโยบายไปแล้วหลายๆนโยบายก็เราก็อยากจะทำหน้าที่ในการที่จะชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการค่ะรูปแบบของการชี้แจงนี้จะเป็นพักทำเป็นเอกสารชี้แจงด้วยแล้วก็แถลงในสภาด้วยทั้งสองอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบอะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลว่ายังไม่ได้มีการกำหนดการแถลงในวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กำลังรวบรวมผลงานของแต่ละหน่วยงานของรัฐบาลส่วนรูปแบบการแถลงผลงานก็จะเป็นไปตามที่สภากำหนดเอาไว้แต่จะมีรูปแบบอย่างไรจะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปและในวันที่25ถึง26สิงหาคมก็จะเป็นการจัดงานรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งในงานนี้นายธนุศักดิ์เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะชี้แจงต่อประชาชนเกี่ยวกับกองทุนต่างๆต่อไปจอข่าวร้อนล้วงข่าวลึก